สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็พาเพื่อนๆ นะครับมารับชมงานก่อสร้างโกดังเก็บสินค้านะครับผมขนาดหน้ากว้าง27เมตรยาว81เมตรนะครับ27คูณ81เมตรนะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการตั้งเสาเอกเสาโทไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการขุดหลุมเพิ่มนะครับเพื่อที่จะทำการเทฟุตติ้งนะครับเทฟุตติ้งตั้งเสาเพิ่มเติมนะครับอันนี้เราก็ใช้แมคโครคันเล็กทำการขุดนะครับขุดหลุมเพื่อที่จะทำเป็นหลุมฟุตติ้งนะครับอันนี้ฟุตติ้งของเราก็ใหญ่มากนะครับผมขนาดเมตร70นะครับเมตร70อันนี้เราก็ทำการขุดหลุมก็หน้ากว้างก็ประมาณ2เมตรกว่านะครับคูณ2เมตรกว่านะครับผมมีโอกาสก็เลยพาเพื่อนๆนะครับมารับชมนะครับผมช่วงนี้ก็งานก็จะยุ่งนิดนึงนะครับงานก็จะยุ่งนิดนึงนะครับทำการสร้างโกดังอยู่นะครับเมื่อเราทำการขุดหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับหาจุดศูนย์กลางเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการเทฟุตติ้งนะครับเทฟุตติ้งพร้อมกับเสาเลยนะครับพร้อมกับเสาอันนี้ก็คือเราจะทำการเทฟุตติ้งนะครับหนาก็ประมาณ50เซนนะครับหน้ากว้างก็เมตร70นะครับผมเสาก็จะเป็นขนาด40คูณ40นะครับชุดนี้ก็คือทางด้านซ้ายมือเราทำการเทฟุตติ้งพร้อมเสานะครับปลอกเสาเรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้นะครับ10ต้นนะครับ10ต้นแล้วก็ช่างก็ทำการเข้าแบบอีกนะครับทางด้านขวามือนะครับอันนี้เราก็ใช้เป็นทีแรกเราใช้เป็นแบบไม้นะครับก็เสียเวลาในการรื้อนิดนึงนะครับเราก็เลยใช้แบบที่เป็นแผ่นเมทัลชีทเดียวเลยนะครับก็จะง่ายนะครับง่ายอันนี้นะครับช่วงนี้ก็เลยไม่มีเวลาที่จะทำคลิปเกี่ยวกับไฟฟ้าเลยนะครับเพราะว่าก็มาทำการเร่งงานสร้างโกดังนะครับอันนี้นะครับผมแบบของตัวฟุตติ้งเราใช้แผ่นเมทัลชีทนะครับมาตีเอาเลยนะครับ